ที่เรื่องเตือนภัยกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปทํางานเนี่ยนะฮะเราก็ต้องได้รับเงินเดือนใช่ไหมค่ะมันจะมีงานอะไรบ้างฮะที่อยู่เนี่ยนะฮะจ้างเราไปทําแต่เราเนี่ยต้องเอาเงินไปให้เขาก่อนเนี่ยนะฟังดูมันก็ฟังดูก็ผิดหลักละแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยนะฮะหลงเชื่อโดนอาจจะเรียกได้ว่าลักษณะแชร์ลูกโซ่แบบนี้นะหลอกกันไปเนี่ยนะฮะโอ้มากมายมหาศาลเลยครับนี่ที่เชียงใหม่นะครับวันนี้ประชาชนเขายังคงเดินทางไปแจ้งความนะครับที่ตำรวจภูธรภาค5พวกเขาถูกหลอกทำงานนะฮะเนี่ยแน่ๆที่คาดหน้ามาเนี่ยนะฮะถูกหลอกว่าแล้วไหมชวนไปนะฮะเหมือนกับตำแหน่งเนี่ยเป็นเหมือนกับพนักงานโฆษณาตำแหน่งนักโฆษณาครับหน้าที่คือไม่ต้องอะไรมากเช้าไปนะฮะนั่งหน้าคอมไปกดไลค์กดแชร์สินค้านะที่ทางบริษัทเนี่ยเขาแจ้งมาว่าเราต้องทำอะไรบ้างแต่มันผิดหลักตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยต้องวางเงินค้ำประกันก่อนมีทั้งหลักพันหลักหมื่นนะฮะก่อนที่คุณจะได้รับเงินเดือนเนี่ยคุณต้องเอาเงินมาให้เขาก่อนเนี่ยเนี่ยมันก็ฟังดูแล้วก็เอ๊ยยังไงเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยสูญเสียเป็นหลักล้านก็มีนะเพื่อรับค่าตอบแทนเนี่ยนะครับก็ไปทยอยเข้าแจ้งความนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากสูญเสียเงินแล้วนะไม่ได้เงินเดือนด้วยเนี่ยนะครับถูกหลอกว่าจ้างให้ทำงานกับบริษัทรับกดไลค์กดแชร์จำหน่ายสินค้าพวกเครื่องสำอางทางโลกออนไลน์ครับอัตราเงินเดือนเนี่ย 6,000 บาทนะก็มีการตกลงกันนะว่าจะได้ค่าจ้างเนี่ยวันละ200บาทนาน3เดือนตกลงกันมาตั้งแต่12กันยายนนะฮะแต่ละวันเขาก็ไปนะครับไปทำงานกันไปกดแชร์กดไลค์สินค้าในระบบที่รับหมายเลขนะตามแพ็กเกจที่สมัครไว้ตามเงื่อนไขของบริษัทเนี่ยแหละนะฮะทางบริษัทเนี่ยจะให้เลือกนะครับว่าจะรับสมัครตามแพ็กเกจค่าจ้างขั้นต่ำวันละ20บาทแต่ว่าต้องวางเงินค้ำประกันเนี่ยหลักพันหรือคุณจะรับ200ค่ะถ้าคุณจะเอาเงินวันละ200เนี่ยคุณต้องวางมัดจำ 20,000 ค่ะนะฮะก็มีผู้หลงเชื่อจำนวนมากเนี่ยนะฮะเอาเงินไปวางมัดจำก่อนเนี่ยยิ่งอยากได้รับเงินมากเนี่ยคุณก็วางมัดจำมากประมาณอย่างนั้นนะฮะบางคนเนี่ยคุณธัญใหม่สูญเสียไปเป็นล้านนะหวังจะมีรายได้เสริมก็เอาเงินเนี่ยนะฮะไปให้เขาก่อนหวังจะได้รับเงินเนี่ยตรงนี้กลับคืนมาเนี่ยครับปรากฏว่าพอถึงวันครบกำหนดบริษัทไม่โอนเงินเข้าบัญชีให้นะฮะตามที่ตกลงไว้ก็เลยเชื่อแล้วแหละว่าโอ้มานั่งทบทวนดูนะฮะมันก็เข้าข่ายเหมือนกับแชร์ลูกโซ่แหละถูกหลอกแน่ๆเลยเอาเงินของคนข้างหลังนะมาโปะคนข้างหน้าใช่ไหมนะเอาเงินไปวางไว้ก่อนเนี่ยนะฮะนี่แต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับตำรวจภาค5เขาเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะที่กองกำกับการ4กองบังคับการสืบสวนสอบสวนที่ภูธรภาค5นะครับตอนนี้มีผู้เสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า700คนวงเงินที่สูญเสียไปประมาณ100ล้านบาทนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาคเหนือที่โดนนะครับเอ๊ะมันจะเป็นคล้ายๆกับพวกที่เราชอบเห็นตามหน้าจอไหมคุณจามอนที่บอกทำงานที่บ้านงานไม่หนักอะไรเงี้ยนะคะแค่ไปกดไลค์จริงๆเผลอๆนี่ก็คือเป็นแค่การกดไลค์กดแชร์ก็ทำที่ไหนก็ได้เลยใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยนะเขามีขบวนการต่างๆเหล่านี้อยู่นะอ๋อที่ไหนได้มีการให้วางเงินก่อนด้วยนะต้องไปอุทาหรณ์นะ